สวัสดีชาวบาม่าไปทีนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกเช่นเคยกับการทดสอบเกมบน Vivo V15 นะฮะวันนี้ขออภัยสักนิดนึงนะครับเสียงผมยังไม่กลับมานะฮะยังเป็นหวัดอยู่เช่นเคยนะครับตัวนี้เนี่ย V15 นะฮะใช้ชิปเซ็ตที่เป็น Helio P70 นะครับแล้วก็แรม6รอม128ในราคา 1,990 บาทนะฮะผมถือว่าคุ้มค่ามากๆจริงๆทั้งราคาทั้งตัวรอมที่ให้มานะฮะ128 กิกและรวมถึงตัว CPU ที่เป็น Helio P70 ครับแต่ถ้าเล่นเกมมากๆจริงยังไงเนี่ยผมก็ยังสนับสนุนตัวที่เป็น V15 Pro อยู่นะแต่วันนี้จะเอามาลองให้ดู2เกมแล้วกันนะครับเกมแรกก็คือ PUBG และอันที่2คือ ROV ครับเล่าเรื่องตลกๆให้ฟังนิดนึงวันนี้เนี่ยนะครับที่ถ่ายคลิปอยู่เนี่ยเป็นวันอาทิตย์นะแล้วก็เป็นวันที่ดอนเมืองแถวบ้านผมเนี่ยไฟดับนะฮะซึ่งน่าจะดับทั้งวันเลยคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็เลยต้องใช้ Wi-Fi ที่ปล่อยจากฮอตสปอตของมือถืออีกเครื่องนึงของผมนะฮะก็ลองดูแล้วกันนะวันนี้ว่าจะเล่นได้แบบในสถานการณ์ที่เรียวประมาณไหนแล้วก็วันนี้ผมเองก็ต้องตัดต่อแบบที่ไม่มีไฟฟ้าฮะใช้โน้ตบุ๊กตัดต่อแบบทีเดียวจบเลยเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะอาจกันแบบยาวๆไปเลยแล้วกันนะฮะถ้าเกิดว่าเบื่อหรืออะไรยังไงก็ข้ามๆไปได้ครับเข้าเกมมาที่ PUBG กันก่อนเลยนะครับโอเคตัว CPU ของเขาก็คือ Helio P70 นะครับตัวนี้ล่าสุดก็คืออยู่ใน Vivo V15 แล้วก็ Oppo F11 Pro ด้วยนะครับปึ๊บมานี่นะฮะเรามาดูกราฟิกกันนะครับตัวนี้เนี่ยปรับได้นะครับในกราฟิกเนี่ยปรับได้ในระดับที่เป็น HD นะครับแล้วก็ตัวการตั้งค่าเฟรมเรทเนี่ยอยู่ในระดับสูงนั่นเองนะฮะโอเคตกลงพร้อมแล้วไปเลยคือผมจะบอกว่าผมเองก็เล่นเกมนี้กับเครื่องตัว V15 เนี่ยมาสักประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วเอาพกพาไปเล่นตามที่ต่างๆนะฮะจะเห็นว่าผมใส่ซิมแล้วก็เอาไปใช้จริงๆจังๆเลยนะครับหลังจากที่เราพรีวิวไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้รับเสียงตอบรับมาดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับ V15 ตัวนี้เพราะว่าด้วยงบประมาณเนอะแล้วก็ยังได้กล้องที่เป็นป๊อปอัพนะครับกล้องหน้า32ล้านพิกเซลอีกด้วยนะครับนี่นะครับตอนนี้ผมเข้าเกมมาเรียบร้อยนะฮะวันนี้ขอไม่เป็นผู้นำใครแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้านำเนี่ยอาจจะไม่รอดได้นะครับเราจะไปลงแถวโกดังแล้วกันนะครับเพราะว่าโกดังเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นที่ที่ท้าทายมากๆนะครับเพราะว่าลงไปทีไรเนี่ยส่วนใหญ่ลงไม่ทันนะเขาบอกว่าอะไรนะเวลาที่เราจะลงเล่น PUBG เนี่ยเวลาจะลงกระโดดร่มลงไปให้เราเอียง45องศาใช่ป่ะผมก็หาตั้งนานเฮ้ยมันเอียง45องศาตรงไหนน่าจะตรงนี้นะครับผมว่าเอียง45องศานะเดี๋ยวเราจะลองเอียงไปพร้อมๆกันดูซิว่าเราจะลงไปได้เร็วกว่าคนอื่นเขาเปล่าซึ่งคาดว่าน่าจะไม่เร็วหรอฮะนี่เชื่อไหมบางคนเขาก็เห็นผมมาเล่นแบบนี้นะก็ส่วนใหญ่เป็นเพื่อนใน Facebook ของ Bamap TV นะครับเขาก็จะเข้ามากดติดตามหรือว่ามาเล่นด้วยกันนะซึ่งผมก็ต้องบอกก่อนเลยว่าบางทีเนี่ยเข้ามาลองโทรศัพท์อาจจะเล่นได้ไม่นานมากแล้วก็ฝีมืออาจจะยังไม่เก่งมากแต่ว่าตั้งเป้าไว้เลยว่าปีนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไปแข่งPUBGเขาสักหน่อยนึงนะฮะไม่รู้จะไหวป่ะนะครับนี่เสียงแบบว่าน่าหงุดหงิดมากนะครับฟังไปเรื่อยอย่าเพิ่งรำคาญกันนะครับผมสำหรับPUBGนะครับในภาพรวมเท่าที่ผมได้ลองสัมผัสดูนะครับลื่นไหลดีนะครับแล้วก็ไม่มีกระตุกแต่อย่างใดนะครับหน้าจอใหญ่ๆเนี่ยก็ให้สีสันที่ดีนะครับอาจจะดรอปน้อยกว่าตัว V15 Pro หน่อยเพราะตัวนั้นเนี่ยเป็นซูเปอร์อัมเรนนะครับแต่ตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับจอมันใหญ่กว่านิดนึงนะฮะก็คือทำให้เราสามารถเล่นเกมได้มันๆเลยนะฮะแล้วก็ความร้อนนะครับเท่าที่ผมได้สัมผัสได้นะวันนี้บ้านผมเนี่ยไม่มีแอร์ไม่มีอะไรเลยนะครับมีอุ่นๆนะให้รู้สึกอุ่นๆนะครับแต่ว่าไม่ถือว่าร้อนมากแต่อย่างใดนะครับแค่อุ่นๆเท่านั้นเองนะฮะอันนี้ผมทำอะไรของผมเนี่ยอ๋อข่มขวัญคู่ต่อสู้ปาระเบิดเข้าไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองไปจัดการตลบด้านหลังนะครับคือPUBG ตอนนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเกมที่หลายๆคนนะครับนิยมแล้วก็ฮิตที่จะเล่นมากนะครับกราฟิกของเขาเนี่ยก็มีการปรับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้ที่ผมเคยได้รีวิวไปเมื่อสักปีก่อนหรือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยพอมาเล่นตอนนี้เนี่ยมันอาจจะมีกระตุกบ้างนะครับซึ่งก็นะฮะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเป็นเรื่องของการอัปเดตอัปเกรดของตัวเกมของเขานั่นเองฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยที่ผมบอกไปก็คือ128ของรอมของเขาเนี่ยถือว่าให้มาเยอะใช้ได้เลยทีเดียวนะครับช่วยเพื่อนสักนิดนึงนะฮะจัดการสอยนะครับดีนะเนี่ยที่มีตัวเดียวนะถ้ามีมากกว่านี้ผมเดสสมอลเล่แน่นอนนะครับผมเงินเก็บของซะงั้นเก็บไปนะครับไปต่อกันอีกเกมนะครับกับ ROV
มากันที่ ROV กันบ้างครับวันนี้ผมปรับทุกอย่างสุดอีกเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพ HD หรือตัวเปิดเฟรมเรทนะครับบอกก่อนว่าวันนี้ผมเข้ามาในหมวดที่เป็นหมวดฝึกหัดละกันนะฮะเพราะว่าคะแนนผมเนี่ยยังไม่ปรีกระเตื้องขึ้นมาเลยเพราะว่าไม่ได้เล่นเกมนี้เลยฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ย ROV เนี่ยเขาพยายามจะปรับเพื่อจะกลับมาเป็นเบอร์หนึ่งนะครับก็ต้องเอาใจช่วยเขานะครับว่าจะกลับมาเป็นเบอร์หนึ่งได้หรือเปล่านะฮะเข้าเกมมาเรียบร้อยกับมอร์ทอสของผมครับเฟรมเรทของตัวเกมนี้นะฮะจะวิ่งอยู่ราวๆ56จนถึง60นะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะให้ภาพที่มีแบบเฟรมเรทตกบ้างแต่ภาพเนี่ยไม่มีสะดุดแต่อย่างใดนะครับหน้าจอสีสันเนี่ยเป็นรองซูเปอร์อัลมูเรทไหมเป็นรองครับแต่ว่าตัวนี้ผมว่าเขาค่อนข้างที่จะให้แสงจ้านะครับแล้วก็สีสวยทีเดียวครับนี่นะฮะเข้าไปตีแบบนี้นะครับเข้าไปตีผมกลัวซะที่ไหนนะนี่ฮะเรียบร้อยไปอีกหนึ่งรายครับถือว่ามันมากๆทีเดียวฮะเอาละครับสำหรับในเรื่องของเกมนะครับทั้ง2เกมเนี่ยผ่านไปได้ด้วยดีนะครับทั้ง ROV และ PUBG นะฮะซึ่งผมบอกเลยว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยคือเรื่องของความไหลลื่นและหน้าจอที่มันใหญ่แบบนี้เนี่ยมันสามารถเล่นเกมได้มันมากขึ้นครับคุณผู้ชมครับและตัวรอมที่ให้มา128 GB เนี่ยแหละฮะที่ทำให้เราสามารถที่จะลงเกมได้เยอะมากนะฮะแล้วก็ไม่ต้องกลัวในเรื่องของหน่วยความจำเต็มในกรณีที่มีการอัปเดตเจ้าตัวเกมนั่นเองนะฮะซึ่งผมว่าถ้าเทียบกับราคาแล้ว1990บาทของ V15 ตัวนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆจริงนะครับในเรื่องของการเล่นเกมครับวันนี้เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับบทสรุปของการเล่นเกมนะครับอ่ะพบกันใหม่บัมอัพ IT ตอนหน้านะครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับตีป้อม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